สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับผมจัสทีมากาญจนภัยรินทร์นะครับนี่คือ1ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจร นะฮะแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทาง Blue Sky Channel เท่านั้นนะครับวันนี้เริ่มต้นมาทักทายกันเป็นภาษาเพี้ยนไปเลยนะฮะวันนี้มีเรื่องราวเพี้ยนเกิดขึ้นมากมายครับเป็นเรื่องราวเพี้ยนที่คล้ายๆกับที่ผมเพี้ยนไปเมื่อตอนต้นรายการก็คือเป็นเรื่องราวเพี้ยนของคนบางคนที่มีอำนาจอยู่ในบ้านเมืองไทยอยู่ดีๆก็ออกมาพูดจาปราศัยไปในทางที่ดูเหมือนกับว่าจะทำลายตัวเองพูดจาโอภาปราศัยไปในทางที่เพี้ยนๆวันนี้จะมีความเพี้ยนมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็หัวข้อข่าวของเรานั้นในเบรกแรกเราน่าจะให้เวลากับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคลิปหลุดนะฮะที่เมื่อวานนี้นั้นก็รายการสายล่อฟ้านะครับได้นำคลิปของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มีการพูดคุยกันในวันที่27มิถุนายนหรือว่าวันเกิดของท่านที่ผ่านมามีการเปิดโปงเบื้องหลังแฉเบื้องหลังว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นรัฐบาลนี้ถูกกุมบังเหียนโดยใครพับเพ็ด PM หรือว่านายกหุ่นเชิดนั้นมีจริงหรือไม่วันนี้ผมจะเอาคลิปมาเปิดกันอีกครั้งหนึ่งให้ชมกันสดๆในรายการฟ้าทลายโจร นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ติดต่อกันได้ผ่านทุกช่องทางเหมือนเดิมฮะ46421234642123นี่คือเบอร์ SMS ของเรานะครับรวมถึง Facebook และ Twitter www.facebook.com/twitter.com/jajjat นะครับที่ Facebook ของ Blue Sky Channel ก็เหมือนเดิม www.facebook.com/bluesky channel ล่าสุดก็มีคนส่งข้อความกันเข้ามาเยอะแยะนะฮะมีคนดูรายการเราอยู่ที่ประเทศลาวเยอะพอสมควรนะครับเท่าที่ผมเข้าไปเช็คใน Twitter ของผมก็มีการทักทายกันผ่านมาที่สปป.ลาวบอกว่าขอเป็นเพื่อนคุยด้วยดูรายการฟ้าทลายโจรสวัสดีและทักทายคุณผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามขอบพระคุณที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง นะฮะพูดถึงเรื่องของความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแล้วเมื่อวานนี้ผมเข้าไปที่หน้าเพจของผมนะฮะแล้วก็มีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลทางกฎหมายยินดีมากครับถ้าสมมติว่าข้อมูลด้านใดที่ผมสามารถตอบได้ผมก็จะตอบนะฮะอย่างเมื่อวานนี้นั้นมีคุณพ่อท่านนึงนะฮะคุณพ่อท่านนึงน่าจะเป็นครอบครัวสุขสันต์นะครับส่งข้อความมาในเพจของผมถามเรื่องเกี่ยวกับมาตรา291นะครับถามเรื่องเกี่ยวกับมาตรา291เนื่องจากคุณลูกเนี่ยมีข้อสงสัยว่าวรรค7ของมาตรา291ให้นำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายให้นำบทบัญญัติมาตรา150และมาตรา151มาบังคับใช้โดยอนุโลมเขาบอกว่าลูกผมนี่เขาสงสัยว่าใช้บังคับโดยอนุโลมหมายความว่าอย่างไรช่วยอธิบายหน่อยนะครับเอาใครก็ตามที่มีข้อสงสัยในลักษณะนี้นะครับที่ไม่เกินความสามารถของผมจนเกินไปก็ถามกันเข้ามาได้ครับทุกข้อมูลที่ถามกันในหน้าเพจทาง Facebook ผมจะเข้าไปตอบให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นที่โพสต์กันมาที่หน้าวอลหรือว่าส่งเมสเสจกันเข้ามาในอินบ็อกซ์เนี่ยนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกครอบครัวขอบพระคุณทุกท่านที่เหมือนกับว่าทำตัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราต้องการประชาชนที่ชอบที่จะตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาเวลาที่ไม่สงสัยอะไรก็จะต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลเพื่อตอบข้อสงสัยนั้นให้ได้อย่าปล่อยผ่านไปนะครับเอาละฮะรวมถึงนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนึงเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครนะครับรับข่าวเป็นสมาชิกBlue Sky SMS News นะครับมีวิธีการกันให้2วิธีไม่ว่าจะเป็นวิธีการโทรศัพท์กันเข้ามานะครับที่เราต้องย้ำเนื่องจากตอนนี้ใช้ได้ทุกเครือข่ายเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็น D-Tag AIS หรือว่า TrueMove นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ที่หน้าจอละกันนะฮะจะเป็นด้านล่างหรือว่าจะขึ้นเต็มก็สุดแล้วแต่นะครับสมัครกันเข้ามาได้นะครับเสียค่าใช้จ่ายเดือนละ45บาทแล้วก็ในแต่ละวันจะมีข่าวส่งไปให้เป็น SMS ที่โทรศัพท์มือถือของทุกท่านนะครับวันหนึ่งก็หลายข่าวพอสมควรก็จะเป็นประเด็นสำคัญสำคัญที่ท่านไม่สามารถติดตามหารับชมรับฟังได้ในสื่อฟรีทีวีทั่วไปรวมถึงทัวร์ของเรานะครับทัวร์แม่น้ำเจ้าพระยาของเราที่จะเกิดขึ้นในวันที่15นะฮะตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับยังเหลืออีกหลายที่นั่งนะครับล่องเรือดื่มด่ำบรรยากาศ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาจองกันได้0819284696 0808153300ถึง11นะฮะ วิทยากรของเราเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ตรีดาวนะครับอาจารย์ตรีดาวส่งข้อมูลมาให้ผมนะฮะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของวิทยากรนะฮะวิทยากรที่จะมาร่วมงานนี้กับเราเดี๋ยวผมขอบอกเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลแป๊บหนึ่งนะฮะ
วิทยากรที่จะมาร่วมบรรยายนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สองฝั่งฟากของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านหนึ่งคือรองศาสตราจารย์ดร.สุเนศชุตินทรานนท์นะครับท่านก็เป็นรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาและผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตนานาชาติสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกหนึ่งท่านคือดร.ชัยวัฒน์สถาอานันต์นักปรัชญาการเมืองนะครับแล้วก็จะมีคุณอภิรักษ์โกสะโยธินคุณชวนนท์อินทรโกมลสุทธิ์นะครับสายน้ำเจ้าพระยากับประวัติศาสตร์การเมืองไทยอาทิตย์ที่15กรกฎาคมนี้สามารถที่จะจองบัตรกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับแล้วก็ในวันนั้นผมไปด้วยนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันบนเรือเราจองเรือไว้ให้ล่องไปเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาไปเรื่อยๆใช้เวลาหลายชั่วโมงพอสมควรอยากจะจองกันก็เบอร์โทรศัพท์3เบอร์นี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ทีมงานของเรารอรับโทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะครับเอาละฮะเข้ามาสู่เรื่องราวของข่าวของเรากันในวันนี้ดีกว่านะครับข่าวของเราในวันนี้เบรกแรกเหลือเวลาประมาณสัก 15-16 นาทีเรามาว่ากันด้วยคลิปอื้อฉาวเมื่อวานนี้รายการสายล่อฟ้านะครับได้สร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองอีกหนึ่งครั้งด้วยการนำคลิปที่เชื่อได้ว่าเป็นคลิปของประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์มาเปิดในรายการสายล่อฟ้านะครับคลิปดังกล่าวนั้นนะครับเป็นคลิปที่คุณสมศักดิ์ออกมาระบายครับบอกว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีการออกมาเฉลยหมดเลยฮะว่าไอการคุยกันครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการคุยกันที่เป็นความลับไม่มีใครได้ยินแต่เผอิญว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าต้นตอในการที่จะเอาคลิปนี้มาขยายความเนี่ยเป็นใครเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณท่านมากเพราะว่ามันเป็นการเฉลยให้สังคมได้รับรู้กันว่าตอนนี้ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีตัวจริงก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรข่าวนี้ก่อนที่ผมจะไปอ่านข่าวเผื่อใครบางคนเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บน Facebook Twitter ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ได้มีโอกาสติดตามว่าคลิปเมื่อวานนี้คือคลิปอะไรไม่ได้มีโอกาสดูว่าสายล่อฟ้าเมื่อวานนี้เขาเอาคลิปอะไรมาเปิดวันนี้ผมเอาคลิปจากรายการสายล่อฟ้าที่ตอนนี้โด่งดังไปทั่วโซเชียลมีเดียมาเปิดให้ดูกันอีกครั้งในรายการฟ้าทลายโจรความยาวประมาณ4นาทีไปชมพร้อมๆกันแล้วหลังจากนั้นเราจะกลับมาพร้อมกับคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าคลิปนี้นั้นมันเป็นอย่างไรชมพร้อมกันครับสิ่งที่จะเล่าสู่ฟังต่อไปนี้มีแต่พวกเราเท่านั้นที่โชคดีได้ยินได้ฟังนะครับสสก็ไม่มีใครรู้สักคนผมพูดกับคนทางไกลมากในเมื่อจะขอไม่เห็นด้วยกับเรื่องวาระสามทางไทยไม่ฟังนะไม่ด่าแต่ไม่ฟังผมเลยพูดว่าท่านครับตั้งแต่รู้จักกันมาวิเคราะห์เรื่องการเมืองกันหลายเรื่องเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างที่ไม่เป็นอย่างที่ผมพูดแล้วผมยังพูดต่อไปอีกบอกว่าแม้แต่เรื่องหลังสุดคือพ.ร.บ.ปองดองผมค้านตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายบอกไปไม่ควรเร่งรีบเขาเข้าไปแล้วก็ไม่เชื่อผลเราเป็นยังไงพอพูดอย่างนี้นิ่งเลยครับยอมฟังครับแต่ระหว่างที่อธิบายครับก็พยายามบ่ายเบี่ยงจะไม่ฟังพอพูดจบแล้วเนี่ยครับก็รู้สึกเฉยมาหมัดสุดท้ายหมัดน็อกที่ฟังผมแล้วเนี่ยนิ่งเลยคืออะไรรู้ไหมครับผมบอกว่าทางการเมืองเนี่ยพรรคเพื่อไทยเดินมาถูกต้องเลยตลอดยุทธศาสตร์การเมืองเนี่ยเขาจะไม่เอาขุนออกมาเล่นถ้าไม่จำเป็นหมายถึงตัวนายกเขาจะไม่เอามาเสี่ยงถ้าไม่จำเป็นซึ่งที่ผ่านมาก็เดินทางแจ้งการเมืองก็เดินถูกต้องมาโดยตลอดทุกเรื่องนายกให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นเรื่องของสภาแล้วจะสำรวมเรื่องของสภาออกนอกเป็นเรื่องของสภาวาระสามเรื่องของสภานายกทำถูกต้องมาโดยตลอดแล้วเอาเผือกร้อนไหมของกุ้งไหมมันก็ถูกต้องแล้วแต่วันนี้คิดยังไงจะมาแย่งเผือกร้อนจากมือผมไปเนี่ยคิดยังไงอืม
แล้วก็บอกว่าเอางั้นหาเลยพวกเราดูผมโทรหาคุณแดงจาวภาก่อนหน้านั้นผมคุยกับนายกสมชายนายกสมชายผมคุยจนสุดท้ายเห็นด้วยกับผมแล้วหลังจากนั้นอีกชั่วโมงสองชั่วโมงนายกสมชายโทรมาอีกทีท่านพรุ่งนี้ว่างไหม10 โมงครึ่งอยากประชุมร่วมกรรมการยุทธศาสตร์ท่านทักษิณจะสั่งไปมาปรากฏว่าวันรุ่งขึ้น10 โมงครึ่งในที่ประชุมบรรยากาศคนละเรื่องกับประชุมเมื่อวานผมเลยลุกยินโต๊ะนี่ครับแต่วันนี้ผมไม่ได้พูดอะไรเลยครับปรากฏว่าคนทางไกลพูดแทนผมหมดเลยเอาเหตุผลที่ผมล้มล้างความคิดของท่านนั่นแหละเอาเหตุผลตรงนั้นแหละมาล้มล้างกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคทั้งหมดณนาทีนั้นก่อนที่จะลงมาละ3หรือไม่ลง3วันครับตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ยุทธศาสตร์การเมืองของประเทศไทยเดินตามผมหมดเลยครับภาระหน้าที่ต่อไปคืออะไรครับไม่เห็นด้วยที่จะเอาครบ.ปรองดองมาพิจารณาในสภาหัวใจของพรรคเพื่อไทยท่องไว้เลยผมพูดเป็นหมื่นทีเรื่องครบ.ปรองดองผมก็พูดกับท่านไอ้หมื่นทีผมบอกว่าทนลำบากมาตั้ง5 ปีแล้วจะลำบากต่ออีก3 เดือน 6 เดือนมันจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถอนเรื่องเปิดสภา1 สิงหาครับถอนพรบ.ปรองดองออกไปแล้วไปประชาเสวนาหาทางออกทิ้งทุกตารางนิ้วทั่วประเทศไทยแล้วใช้สื่อของรัฐโผล่ประโคมความจริงวันนี้แล้วประชาชนทั้งประเทศจะเป็นเกาะคุ้มกันให้เราแล้วถึงเวลานั้นใช้เวลา3 เดือน 6 เดือนถึงเวลานั้นเอาพรบ.ปรองดองกลับเข้ามาสรุปแล้วครับทนลำบากมา5 ปีแล้วลำบากต่ออีกสัก6 เดือนจะเป็นอะไรครับไม่มีเหตุผลที่จะต้องเอาขุนมาเสี่ยงถ้าจะเป็นจำเป็นต้องเป็นให้ฝ่ายเขาเป็นคนประกาศสงครามสิเราอย่าไปประกาศสงครามเรารักษาอำนาจรัฐบริหารรัฐอำนาจอยู่ในมือเราไปใครเครื่องเพื่อจนได้เกลี้ยงครับนั่นแหละครับคือคลิปเสียงนะครับของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ฟังแล้วเพลินไหมฮะฟังแล้วเพลินเลยนะครับโอ้ตอนนี้เชื่อได้เลยว่าใครก็ตามที่เป็นคอการเมืองไทยใครก็ตามที่ติดตามดูรายการของ Blue Sky Channel รายการฟ้าทลายโจรรายการสายล่อทุกๆรายการเนี่ยนะฮะเวลานั่งดูคลิปนี้แล้วสามารถที่จะคิดกันไปได้ต่างๆนานาคิดกันไปได้ในหลายแง่มุมมากๆแง่มุมที่ท่านอาจจะคิดได้ก็คือเรื่องของความสมน้ำหน้าว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยดูเหมือนจะแตกกันเองแล้วหรือว่าอย่างไรก็ตามทีผมอยากจะบอกฮะถ้าเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่ว่าพรรคเพื่อไทยแตกกันแล้วจริงๆพรรคเพื่อไทยเนี่ยแตกกันมานานแล้วนะฮะแต่ละกลุ่มแต่ละมุ้งการเมืองของพรรคเพื่อไทยนั้นแค่จะต้องใช้เวลาในการพูดในรายการฟ้าทลายโจรบอกตามตรงครับพูดวันเดียวไม่หมดหรอกฮะมันมีหลายมุ้งมันมีหลายกลุ่มนี่คือ1 สถานการณ์ที่เราสามารถสรุปได้ว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยนั้นแบ่งแยกกันออกเป็นฝักเป็นฝ่ายตอนนี้อำนาจรัฐที่พรรคเพื่อไทยถืออยู่ในมือนั้นมันเป็นอำนาจรัฐที่ดูเหมือนว่านับวันจะเปราะบางมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของแกนนำเสื้อแดงเองก็แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มอีกนะฮะคืออย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าจะให้พูดกันเกี่ยวกับเรื่องของแต่ละกลุ่มแต่ละสายแต่ละมุ้งในพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็พูดไม่จบแต่ประเด็นสำคัญของคลิปที่เพิ่งเปิดไปให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันมันเป็นคำพูดของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ครับซึ่งแน่นอนว่าหลายฝ่ายที่เป็นสื่อในวันนี้ก็ออกมาให้ข่าวไปในทางที่ว่ารายการสายล่อฟ้าทาง Blue Sky Channel ได้มีการเอาคลิปเสียงที่เป็นคลิปเสียงคล้ายกับคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์มาเปิดซึ่งใครหลายคนที่ดูคลิปตรงนี้ผมเองดูคลิปตรงนี้ผมก็อยากจะขอแก้คำพูดนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปที่คล้ายกับเสียงของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์แต่เป็นคลิปเสียงของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ 100% ไม่ต้องมาบอกหรอกครับว่าคล้ายล่าสุดผมเข้าไปดูข่าวเป็นข่าวที่ตลกมากๆที่รัฐสภาในวันนี้คุณวัฒนาเส้งไพเราะโฆษกประธานสภาแถลงตอบโต้กรณีที่คุณบุญยอดสุขถิ่นไทยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์
ออกมาเรียกร้องให้คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นั้นรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อาจจะเป็นการลาออกจากตำแหน่งหรือว่าอะไรก็ว่าไปคุณวัฒนาเส้งไพเราะท่านก็ทำหน้าที่โฆษกของเจ้านายท่านเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าคลิปดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเป็นเสียงของคุณสมศักดิ์จริงหรือไม่เท่าที่ได้ฟังเสียงก็ได้ยินไม่ชัดจับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างโอ้ยได้ดูคลิปจริงป่ะครับเนี่ยคุณวัฒนาครับเมื่อกี้ได้ดูกันเนี่ยจับใจความได้เต็มไปหมดเลยจับใจความได้ 100% แล้วฮะว่าคุณสมศักดิ์ท่านพูดว่าอะไรแล้วคุณวัฒนาก็ออกมาบอกว่าส่วนตัวเท่าที่ได้ทำงานร่วมกันมากับนายสมศักดิ์เป็นคนพูดน้อยครับแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาก้าวร้าวตามที่ตนได้ยินในคลิปและหากจะพูดถึงผู้ใดก็จะใช้คำว่าผู้หลักผู้ใหญ่และจะไม่มีการเอ่ยชื่อใครก็ตามแบบที่ปรากฏในคลิปเสียงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องตลกที่อยู่ดีๆนั้นโฆษกของประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาแก้ลำให้เจ้านายของตัวเองแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายไปซะแล้วมันจะสายไปซะแล้วครับหลังจากคลิปนี้นั้นนะฮะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของคลิปนี้ของนักการเมืองแต่ละท่านนั้นเขาว่าอย่างไรกันบ้างก่อนที่เราจะกลับมาพูดคุยกันว่าพวกเราคิดเห็นอย่างไรวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกล่าวถึงกรณีการปล่อยคลิปเสียงเหมือนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันแสดงให้เห็นได้ชัดครับถึงบทบาทของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่ยังอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีอิทธิพลในการทำงานของส.ส.ในฝั่งรัฐบาลและยังเห็นได้ชัดว่าการพูดจาทั้งหมดนั้นยังวนเวียนอยู่กับผลประโยชน์ของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่ายังมีคนที่ยอมรับว่าการพยายามผลักดันในเรื่องนี้อาจนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งคือนอกเหนือเราจะโจมตีคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์แล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังต้องขอบคุณคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ที่อย่างน้อยยังรักษาเกียรติภูมิของความเป็นนักการเมืองที่ทำการบ้านการเมืองเพื่อประเทศชาติและประชาชนอยู่บ้างยังมีการออกมาตักเตือนคนที่อยู่ดูไบว่าอย่าเพิ่งเอาเข้ามาเลยไอ้เรื่องของพระราชบัญญัติปรองดองไอ้เรื่องของการลงมติในวาระที่3เราก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ด้วยครับแต่ในการออกมาแฉของท่านก็ต้องขอบคุณมากขึ้นไปอีกมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงท่าแท้ของพรรคเพื่อไทยครับจากคลิปเสียงที่ผมเปิดไปให้ดูเมื่อสักครู่นี้แสดงให้เห็นว่าอะไรบ้างข้อที่1คุณทักษิณชินวัตรนั้นติดต่ออยู่กับคนที่เป็นแกนนำของรัฐบาลนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันข้อที่2คุณทักษิณชินวัตรติดต่อกับคนที่เป็นแกนนำทั้งฝั่งฝากของบริหารนั่นคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นน้องสาวของตัวเองนั่นคือคนที่เป็นรัฐมนตรีที่เป็นลูกกระจอกเป็นลูกไล่ของตัวเองทั้ง35คนไม่ว่าจะมาจากสายไหนคุณทักษิณต่อสายตรงคุยได้เสมอข้อที่3คุณทักษิณต่อสายตรงกับอำนาจอีกหนึ่งอำนาจนั่นคืออำนาจนิติบัญญัติจากคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมาแสดงให้เห็นว่าคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์บุคคลซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรบุคคลที่ควรจะวางตัวเป็นกลางไม่ควรจะมีใครมาสั่งซ้ายหันขวาหันได้แต่ไม่ใช่ครับในรัฐบาลนี้บุคคลที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ถืออำนาจนิติบัญญัติอยู่ในมือสามารถที่จะถูกบังคับโดยคนคนหนึ่งได้คนคนนั้นคือคุณทักษิณชินวัตรข้อที่4ครับข้อที่4คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นั้นมีการเปิดเผยออกมาจากในคลิปนั้นว่าในการประชุมกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณชินวัตรก็ใช้วิธีสกายมาเสมอข้อ4ข้อนี้นะฮะทั้ง4ข้อนี้ที่ผมบอกไปเนี่ยมันชัดเจนครับมันชัดเจนว่าการเมืองไทยที่นำโดยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแท้ที่จริงแล้วทุกคนเป็นหุ่นเชิดคนที่มีอำนาจแท้จริงคือคุณทักษิณชินวัตรและแน่นอนครับไอการที่รัฐบาลการที่รัฐสภาการที่วิปรัฐบาลออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนให้ออกไปบอกกับประชาชนเขาด้วยว่าไอการที่เราพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไอการที่เราหยิบยกเรื่องของร่างพระราชบัญญัติปรองดองเอาเข้าสภามาพิจารณาที่วิปรัฐบาลบอกนักบอกหนาว่าเรากำลังทำเพื่อประชาชนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราแก้ไขเพื่อความผาสุกของประชาชนการยื่นพระราชบัญญัติปรองดองเข้าสภาเป็นการแก้ไขเพื่อปลดล็อกประเทศประเทศเรามันขัดแย้งกันมามากแล้วเรามาปรองดองกันเถอะแต่ถามว่าคลิปเสียงเมื่อสักครู่นี้ของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์มีการพูดถึงประชาชนบ้างหรือไม่
มีการพูดถึงประชาชนบ้างหรือเปล่าครับมันมีการพูดถึงประชาชนอยู่ครั้งเดียวก็คือคุณสมศักดิ์เกียรติชลนนท์บอกว่าถอนพระราชบัญญัติปรองดองออกไปเถอะถอนพระราชบัญญัติปรองดองออกไปเถอะรอมา5ปีแล้วทำไมจะรออีกไม่ได้3เดือน6เดือนถ้าสมมุติว่าคุณรอได้อีก3เดือน6เดือนประชาชนจะมาเป็นเกราะกำบังแล้วก็คุ้มกันให้กับท่านเองแสดงให้เห็นถึงอะไรครับคุณสมศักดิ์เกียรติชลนนท์แสดงให้เราเห็นว่าประโยชน์ของประชาชนในการที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยประโยชน์มีอยู่อย่างเดียวฮะเสื้อแดงฟังไว้ครับนปช.ฟังไว้นะครับมวลชนตอนนี้ถือว่ามีประโยชน์ต่อคุณทักษิณถามว่ามีหรือไม่มีครับแต่มีประโยชน์อยู่อย่างเดียวฮะนั่นคือเป็นเกราะกำบังเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการกลับบ้านของคุณทักษิณชินวัตรพอจะตีความกันออกไหมครับจากคลิปเมื่อสักครู่นี้การคุยกันของคุณสมศักดิ์การคุยกันของคุณทักษิณการคุยกันของนักการเมืองที่มีอำนาจอยู่ตอนนี้กับนักโทษหนีคดีคุยกันวนเวียนอยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องผลประโยชน์ของคุณทักษิณว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่จะได้เงิน 46,000 ล้านคืนหรือไม่ไม่ได้มีการคุยกันเลยครับว่าตอนนี้ประชาชนที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆอดยากอดอยากอดยากลำบากยากจนข้นแค้นขนาดไหนไม่มีการพูดคุยกันนะฮะทุกอย่างวนเวียนอยู่ที่ผลประโยชน์ของคนที่มีนามสกุลว่าชินวัตรโดยเฉพาะคุณทักษิณชินวัตรนะครับเอาละฮะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูกันต่อครับคุณชวนนท์อินทรกมลสุดโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นคนที่เปิดคลิปเสียงคลิปนี้ความยาวประมาณ5นาทีอ้างว่าเป็นเสียงของคุณสมศักดิ์เกียรติชลนนท์ซึ่งใช่แน่นอนเนี่ยนะครับถ้อยความสำคัญของคลิปดังกล่าวก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเบื้องหลังการหารือกันระหว่างคุณทักษิณชินวัตรนำมาสู่การชะลอการผลักดันร่างพระราชบัญญัติปรองดองโดยคุณสมศักดิ์เกียรติชลนนท์คุณชวนนท์กล่าวว่าคลิปนี้นั้นชัดเจนครับว่าความจริงเป็นเช่นใดสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นพยายามพูดมาตลอดให้ประชาชนเข้าใจว่าเขามีวาระแอบแฝงเพื่อผลประโยชน์ของคุณทักษิณชินวัตรนะครับและต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่ารัฐบาลนี้ทำทุกอย่างตามใบสั่งที่สั่งมาจากคุณทักษิณชินวัตรส่วนการขยายผลทางกฎหมายหลังจากนี้คุณชวนนท์กล่าวว่าต้องมีการหารือกับทีมกฎหมายก่อนว่าจะนำคลิปดังกล่าวนั้นไปเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นถอดถอนคุณสมศักดิ์เกียรติชลนนท์หรือไม่หรือว่าจะนำไปประกอบเพื่อการพิจารณาในการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคำร้องกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถเอาไปเป็นพยานได้หรือไม่นอกเหนือจากนั้นที่ผมเล่าไปนะครับที่คุณวัฒนาเส้งไพเราะออกมาบอกว่าอาจจะไม่ใช่คลิปของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์มันมาจากกรณีนี้ครับคุณบุญยอดสุขินไทยปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาอธิบายอย่างชัดเจนครับว่าตอนนี้นั้นมันเป็นการพูดคุยกันระหว่างหัวหน้าฝ่ายบริหารหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติกับนักโทษหนีคดีมีการรับคำสั่งกันมาอยากถามนายสมศักดิ์ว่าทำไมประธานรัฐสภาถึงยอมอยู่ใต้อำนาจหรือร่วมมือกับอำนาจฝ่ายบริหารผมคิดว่าประธานสภาควรจะพิจารณาตัวเองไม่ต้องให้ถึงวันเปิดประชุมหรอกครับเมื่อวานนี้มีการออกพระราชกฤษฎีกาจากคณะรัฐมนตรีแล้วครับว่าจะมีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปในวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเวลากันประมาณ20กว่าวันเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้คุณสมศักดิ์นั้นไปนั่งพิจารณากับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วตัวเองนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่เกียรติศักดิ์เกียรติภูมิของตัวเองยังหลงเหลือหรือไม่ในการทำงานต่อไปก่อนที่จะมีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปจะพิจารณาตัวเองหรือไม่ว่าจะลาออกจากตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่าฟังคำพูดของคุณบุญยอดตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็นึกสงสารคุณสมศักดิ์อยู่เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณสมศักดิ์จะต้องลาออกเองหรือไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้คลิปเสียงของคุณสมศักดิ์ครั้งนี้นั้นมันจะทำให้นายใหญ่ไม่พอใจนอกเหนือจากจะมีการปรับครม.ไม่รู้ว่าเดือนไหนเนี่ยนะฮะบางฝ่ายก็ออกมาบอกว่าน่าจะปรับเร็วๆนี้บางฝ่ายก็ออกมาบอกว่าน่าจะยังไม่มีการปรับเร็วๆนี้เพราะมันจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงกลุ่มก้อนแล้วก็มุ้งการเมืองต่างๆในพรรคเพื่อไทยแต่ตรงนั้นละไว้ก่อนฮะแต่คลิปเสียงที่หลุดออกมาอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณสมศักดิ์ต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่เรารอดูกันต่อไปครับอยากจะให้จับจ้องมองสื่อตรงนี้เพราะถ้าวันนั้นเกิดขึ้นจริงวันใดก็ตามที่คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นั้นโดนถอดออกจากตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรวันนั้นความจริงก็จะยิ่งย้ำชัดกับสังคมไทยเข้าไปใหญ่ว่าทักษิณชินวัตรนั้นเขามีอำนาจล้นฟ้าขนาดไหน
อยู่ดีๆคนเป็นประธานรัฐสภามีคลิปหลุดออกมาพาดพิงไปถึงเขาบอกว่าวันรุ่งขึ้นไอ้ที่เขาสกายมาเอาคำพูดของคุณสมศักดิ์ไปหมดเลยก๊อปปี้ไปหมดเลยวิธีการบริหารราชการแผ่นดินคุณสมศักดิ์บอกว่าโอ้โหตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไอ้หนทางทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยทำตามยุทธศาสตร์ตัวเองมาตลอดมันก็อาจจะไปกระตุ้นต่อมอีโก้ของนายใหญ่ได้ว่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วอำนาจมันอยู่ที่ชั้นต่างหากรอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่ผมบอกให้ทุกท่านรอดูกันต่อไปก่อนจะปิดเบรกครับฝากไว้สั้นๆ นิดนึงนะฮะเมื่อวานนี้รายการสายล่อฟ้ามีการนำคลิปของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์มาเปิดในรายการความยาวประมาณสัก4นาทีถึง5นาทีถามว่าหมดหรือยังบอกคุณผู้ชมตรงนี้ครับบอกคุณผู้ชมรายการฟ้าทลายโจรคุณผู้ชมที่ชม Blue Sky Channel ว่าติดตาม1ทุ่มถึง2ทุ่มวันนี้รายการสายล่อฟ้าจะนำอีก1คลิปเป็นคลิปเสียงของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นี่แหละครับนำมาเปิดอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งด้วยครับถามว่าผมรู้หรือยังว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรไม่ทราบหรอกฮะผมจะรอดูรายการสายล่อฟ้าคืนนี้ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งรอรับชมครับว่าคลิปนี้จะเป็นการเปิดโปงในประเด็นไหนแต่รับรองว่าสนุกแน่สนุกแน่ครับแล้วพรุ่งนี้ผมน่าจะมีการนำเอาคลิปที่เปิดขึ้นคืนนี้เนี่ยนำมาให้ทุกคนได้ชมกันในรายการด้วยแล้วเรารอดูกันครับว่าอีกประเด็นหรือว่าอีกหลายประเด็นที่จะถูกจุดติดขึ้นมาในค่ำคืนนี้โดยสายล่อฟ้านั้นจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อฮะยังเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคลิปนี้อีกบ้างพอสมควรรวมถึงนอกเหนือจากนั้นก็จะไปติดตามข่าวคราวกันเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่5เป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมีการนัดไต่สวนทั้งผู้ร้องแล้วก็ผู้ถูกร้องในกรณีที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68แห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่เบรกหน้ากลับมาติดตามเนื้อข่าวกันกับรายการฟ้าทลายโจรครับ